ก่อนอื่นเราไปเริ่มที่เหตุการณ์ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาสนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีครับก็ฝากประชาชนนั้นช่วยแจ้งเบาะแสเครือข่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อร่วมกันทำให้เกิดความสงบสุขโดยเร็วนะครับพร้อมทั้งกล่าวยืนยันด้วยว่าไม่ได้ขัดแย้งกับกรท.ส่วนข้อเสนอในการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญที่ส่งไปถึงกรท.นั้นก็เป็นมติจากที่ประชุมของแม่น้ำสี่สายนะครับไม่ใช่มติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวถึงข้อเสนอการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ที่ส่งไปถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ครับว่าเป็นมติจากที่ประชุมแม่น้ำสี่สายไม่ใช่มติของคสช.อย่างที่ได้บอกว่าแม่น้ำสี่สายนั้นประชุมกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีสี่สายด้วยกันมีครม.มีคสช.มีสปช.แล้วก็ขออภัยครับสปท.และก็สนช.แต่ไม่มีกรท.นะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็บอกว่าที่ไม่ยอมที่จะเชิญเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรท.อยากจะให้เป็นที่ประชุมมติของแม่น้ำสี่สายดังกล่าวก่อนนะครับจึงบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยข้อเสนอในตอนนี้เพราะจะไม่ตื่นเต้นพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าท่านนายกว่าไม่ได้ขัดแย้งกับกรท.และก็ไม่ใช่การกดดันในการทำหน้าที่ของกรท.ทุกสิ่งที่เสนอไปนั้นเพื่อทำให้บ้านเมืองสงบสุขเดี๋ยวเราฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันครับส่วนในเรื่องของการปรับปรามผู้มีอิทธิพลนะคะนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันว่าถ้าหากว่ามีรายชื่ออยู่ในบัญชีก็จำเป็นที่จะต้องสอบสวนทั้งหมดค่ะแล้วก็หากมีความผิดจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายไม่สามารถที่จะยกโทษให้ได้แต่ก็จะยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะท่านนายกรัฐมนตรีครับยังกล่าวถึงเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยนะครับว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ว่าเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงซึ่งทุกฝ่ายนั้นครับต้องร่วมมือกันในการทำลายขบวนการเครือข่ายต่างๆด้วยกฎหมายเพื่อให้ความสงบสุขทั้งคนไทยพุทธและก็ไทยมุสลิมในพื้นที่และพร้อมขอให้ประชาชนนั้นให้ความร่วมมือกับรัฐนะครับด้วยการแจ้งเบาะแสเครือข่ายโดยจะมีรางวัลให้ด้วยค่ะ